วงอย่างเท่จะหาได้ที่ไหนสกินคลาสสิกแบบนี้พิมพ์เขียวแซลลี่แบ็คออฟภาค6ปืนพกทางฝั่งของ Call of Duty Modern Warfare ภาค2ดีมอนหาและปลดล็อกต้องทำยังไงในแผนที่ Resurgentจะเป็นยังไงมาดูจุดดรอปที่มีโอกาสเจอมากที่สุดคือลิฟวิ่งบ้านพักคนชราโอ้ยไม่ใช่แล้วบ้านพักนั่นเองโอกาสดรอปจะน้อยมากแต่หาไม่ยากพื้นโซฟาและชั้นวางของแต่แรกที่ผมลงฝั่งนู้นวิ่งบนนี้ไม่ใช่อะไรนะหาปืนHostile counter strike near your position. Deploying button. นี่ข้างล่างนี่ครับหลังจากที่เราได้รับปืนมาแล้วเงื่อนไขการทำคือสังหารเพื่อน1คนเท่านั้นถึงจะได้รับการปลดล็อกป้ามันอยู่ที่ไหนเอ้าเจอแล้วเรียบร้อยครับผมปลดล็อกเรียบร้อยคุณแทนเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาให้คุณแทนอีกรอบหนึ่งและอีกวิธีหนึ่งคือการเปิดกล่องสมบัติไม่ว่าจะเป็นกล่องแดงกล่องส้มกล่องน้ำเงินคือมีโอกาสเปิดได้ทั้งหมดเลย Got loot here นั่นแหละMosquito activeและนั่นคือพิมพ์เขียวเซลลี่หรือบูปินของเรานั่นเองแต่จุดที่อยากให้โฟกัสมากที่สุดคือแถวบ้านพักโรงงานท่าเรือขอย้ำสำหรับเงื่อนไขเก็บแล้วสังหาร1คิวเท่ากับปลดล็อกใครที่มีจุดดรอปที่มากกว่านี้แชร์ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ